สวัสดีครับผมปอนครับครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นดิกชันกับแอนิเมะผนึกเทพบัลลังก์ราชันใน EP ที่63มันเองอ่ะก็เมื่อหลายเดือนไปแล้วก็หูเป็นเรื่องเดียวกับใช้เออเนาะได้รู้ว่าหูสตอรี่เฉยก่อนอันนี้คือแบบมันสุดแสบจะเศร้าจริงๆเนาะแล้วก็เหมือนแบบว่าพ่อแม่ก็ได้เข้าใจมากขึ้นวันนี้โดยเฉพาะของแม่นี่แหละได้เข้าใจว่าตอนนี้คือมันแบบมันออกจะสายเกินไปแล้วที่จะแบบว่าอยากมาทำดีคืนกับลูกสาวตัวเองเพราะสิ่งที่เคยทำมาก่อนนั้นคือมันก็แบบหนักหนากับใช้เออมากจริงๆเนาะแล้วก็กำลังจะไปลุยตะลุยเนาะในภารกิจต่อไปที่ท่านหัวหน้ากำลังจะแบบมอบหมายแล้วเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยในโปรโมชั่นของตัวแอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่63นะครับเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถโอเคไปฝากไว้反而更利于我方接近救援才根据车队长度安排十二组人马埋伏在通道四周血内不及一二只是超级我们团长真是天才不过为啥把我们安排在了最远的车尾感觉像是我们要掉车尾啊没关系只要能计划顺利大家准备好了吗？คนไหวเลย เหยียบแล้ว大地之力ยึดเอ้ยโอ้ยตัดขบวนหมดโอ้ภาพโคตรเท่ภาพเท่มากเลยอ่ะ
ดูเพลินมากตอนนี้ยังจะมีโมเมนต์กันอีกนิดนึงก็เอา这么重要的任务，没想到这么容易。你来整个卡里吗？看来每个车厢都会有警报器。若不是保安计划缜密，进行战术切割，大混战恐怕只会引来魔神围剿。那就真是有来无回了。班长，都清光光了。全怪你。小姐这场毫无贡献。好，带着我啊。你们就不好奇，魔族吃的粮长啥样吗？呀。อ๋อเปิดเปิดใจอันนี้ว่าซ้ายมือเป็นดูอาหารว่าเป็นคืออะไรอาหารคืออะไรมันเชื่อมกุยตรงเสียไม่ใช่ว่ะอ้าวทำไมเป็นไอตัวหัวหน้าหัวหน้าเธอ应该就是准备送上战场的指挥官上一次斩首行动中我就发现他们很像工具人哦遇到危机就会自爆啊เป็นเครื่องมือ他们既是指挥官也是魔族的炸弹武器啊哇魔族还真是没底线啊那这车尾的两箱，该不会也都是运的指挥官吧？那更好，将他们消灭，更能结束这轮攻势。没跑不累了呗？这变成哪一关？嘿，怎么扔？这多大呀？啊，醒着呢！糟糕，有危险！这把锁呢？还卡我？โอ้โหเทพสูตรแน่เลยระดับเจ็ดเทพสูตรแล้วผมขยับไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยขยับไม่ได้เอาโอ้ยโอ้ยให้ไปหาดึงดูดมาใช่ปะโอ้ยซีซีเดอร์ซีซีเบต้าลิลลี่ชิมาเลียนวันเดย์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม保护好大家！嗯，上一点凝露，千言。看一下王爷的情况，其他人准备随时迎战，就开打。谁与我打？团长，别慌了。พังไปเลยรถไฟพังเลยไม่กล้าเดินทางต่อแล้วอย่างนี้ไหวด้วยเกินมาแล้วแม่โกรธละแม่โกรธละไปโหไม่ได้โหดเหมือนกันว่ะระดับ7อ่ะระดับ7อ่ะท่านหัวหน้าไม่อยู่วะมาแล้วไหวมั้ยเนี่ยโอ้ยโอ้แตกแล้วช่วยกันสุดช่วยกันสุดๆได้ไหมไม่น่าได้
居然连摸都摸不到吗？哎哎，圣女灵炉，千年，嗯，弄我们呢？哎。ระเบิดอ๋อระเบิดนี้พวกนี้อ๋ออ่าอืมก็ใส่โล่ไว้ให้เออระเบิดน่าจะแรงมากชื่อว่าคุณจ๋าคาราฮันไม่จ๋าสองเดียวเฮ้ยเธอไม่สุขได้ไปเนี่ยโอ๊ยโอ้โหตกใจมากแม่แม่แม่เร็วคำนี้นี่มี2คนที่พูดได้กับเท้าเฉินสโลมาแล้วเข็มแม่มาใช้ทักษะลับป่ะเนี่ยเออเออเป็นอันตรายไม่หรอเนี่ยใช่โอ้ยอืมวันจักรทั้งหกไงที่ต้องแบบสูญเสียสัมผัสจริงๆอ้าวนี่สูญเสียอะไรอ่ะไม่ได้ห้ามใช้ใช้แน่อย่าใช้ไม่ได้ต้องห้ามโอ้นาติโอ้ยจึ๊กโอ้โหชุดช่วยไม่ได้แต่รวมร่างได้เออโอ้โหชุดเท่ว่ะอืมรู้กันหมดรู้กันหมดแล้วตอนนี้เสร็จก็แต่ต้องทำแล้วล่ะไม่ทำอะไรไม่ได้โอ้ยยังไวโอ้โหโอ้ยไม่มีอะไรหยุดความรักของเขาได้จริงคลายก่อนคลายก่อนไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไรอ่ะโมโหน่าจะทำอะไรไม่ได้อุ้ยอย่ายกฉันจูบอยู่อย่าเจอจ้าไปสิแตกแตกไปเบิ้งนี่ไง
超七级的实力。嗯，团长也太帅了吧！对不起，彩儿，我还是慢了一点。没关系，你没事就好。幸好这次只是失去了嗅觉。哦，嗅觉都没听见你的声音，感受到你拥抱的温度。喂，อะไรตกมาสร้อยอยู่ดีก็เข้ามาในโลกนี้เลยใครวะเนี่ยคนถูกขังไว้เลยโอ้โหไม่ให้รู้ไม่ได้รู้เป็นตัวละครใหม่เป็นตัวละครใหม่แต่ดูเหมือนกันแบบว่าถูกจับมาเนาะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นภารกิจกับที่ไอสัตว์เบตาให้หายเลือดก็หายเลือดกำลังแบบว่าพยายามที่จะแบบนำคุ้มครองเอาไปส่งอยู่ซึ่งไม่รู้อะไรแล้วก็ตอนแรกเห็นเป็นแค่สร้อยที่ตกลงมาเนาะแล้วก็พอเขาเฉินมองปุ๊บก็ตกเข้าไปในภวังค์ไหนก็ไม่รู้แล้วก็น่าจะอยู่ในถูกขังอยู่ในสร้อยแน่เลยเพราะว่าเขาหยิบขึ้นมาแล้วก็ฟึบเข้าไปเลยเนาะเข้าไปเลยอาจจะต้องมารอดูกันว่าเป็นยังไงไอ้กี่มีเห็นของฝั่งอิงเอ๋ด้วยที่น้องหมูอ่ะที่แบบว่าเขาเรียกมาเนาะอยู่ดีๆก็มันมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงระหว่างอิงเอ๋กับน้องหมูอ่ะไม่รู้ว่าเป็นการแบบเชื่อมกันเปล่าวะก็อาจจะเป็นสัตว์ตัวนี้เลยของอิงเอ๋ก็ได้นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ดีเขาใส่มาต้องมารอดูเนาะว่าเป็นยังไงนะแต่ EP นี้ก็แบบโหสนุกเนาะสนุกมากก็เป็นแบบภารกิจในการที่จะแบบว่ามายับยั้งมาสกัดตัดขนส่งเสบียงอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งตอนแรกไอ้ท่านคนนั้นน่ะคนที่มั่นๆหน่อยอ่ะเขาก็อยากจะใช้วิธีของเขาเลยโดยเร็วที่สุดแต่ว่าเหมือนฝั่งเขาเฉยๆก็เสนอออกมาบอกว่าทำไมเราไม่แบบว่าล่อล่ะแบบว่าไปสกัดเส้นทางเขาแล้วให้เขาไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งเพื่อที่จะอ้อมมาเพราะมันจะชัวร์สุดชัวร์สุดแล้วก็ดักโจมตีตรงนั้นได้พอดีซึ่งสุดท้ายก็แบบว่าทำได้เนาะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีตัวอีเบตาด้วยมีตัวคุ้มครองมาอยู่คือจริงๆอ่ะมันเหมือนจะเป็นเสบียงแต่มันก็ไม่ใช่ใช่ใช่มันเป็นผู้วิชาการที่เป็นเหมือนแบบว่าเป็นเครื่องมือที่เราเคยเห็นเมื่อเป็นอาวุธก่อนเป็นอาวุธที่มันแบบระเบิดได้ได้เนาะก็พอได้เห็นก็แบบก็อึ้งเหมือนกันพอมาเห็นนี่ก็หายได้เลยอึ้งหนักกว่าเดิมอีกเป็นแบบระดับ7เลยนะซึ่งฝั่งของชายเองก็แบบผูกเหมือนใช้ทักษะลับตัวเองเนาะวัฏจักรทั้ง6ในการที่จะช่วยเพราะว่าตอนนั้นมันก็แบบจนมุมจริงๆใช่ๆก็เลยเลือกที่จะใช้ขึ้นมาสุดท้ายก็ตัวเองก็สูญเสียประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นไปใช่ป่ะเขาบอกว่ายังดีที่ยังได้ยินเสียงอยู่เนาะอะไรอย่างงี้ส่วนฝั่งฮาวเฉินเองก็โอ้โหใช้วิธีการรวมร่างนะกับพี่เฮาเย่รวมร่างนะเป็นหนึ่งเดียวชุดเกาะอย่างสวยเนาะแล้วก็ความสามารถจะสูงกว่าระดับ7ใช่สูงกว่าแล้วก็ใช้แค่ดาบเดียวนั่นแหละตายเลยจบเลยแค่ตรงนั้นจะจูบอย่ามายุ่งจ้ะฉันจะแบบว่าการจะจูบกันอย่ามาขัดป้าดาบแบบจูบด้วยอ่ะป้าดาบจูบด้วยก็ตายไปเลยเนาะอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราดูกันต่อว่านะใน EP หน้านะผมจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับรีแอคชั่นกับแอนิเมะผนึกเทพบัลลังก์ราชันใน EP ที่63นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กกับปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับรีแอคชั่นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ